ขอนอบน้อมอย่างพระติตรัยผ่านแผ้วพระเกี้ยวเจ้าต่างสามประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เปิ่งของหมู่เฮาต่างหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปารมีธรรมท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ที่ท่านได้เปิดวิทยุรับฟังอยู่ต่างวัดต่างวาได้ความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมขอกราบไหว้สาท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนขอแสดงความนับถือลุงนานขอสวัสดีเจเจผู้ควบคุมเสียงครับผมขอกราบสวัสดีก้อยท่านเมียเหมือนกันนะครับผมขอกราบสวัสดีตุ๊กลุงมอนคนลูกดอกเฮาเหมือนกันนะครับครับแล้วก็ขอเจริญปอนอย่างคณะศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านรายการสารธรรมยามแลงมาปะกับคณะศรัทธาญาติโยมตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ไปจนถึง 5:00 น.วันนี้เป็นวันศุกร์รายการเฉพาะวันศุกร์นี้ก็มีตนตัวหลวงลุงชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงนันแล้วก็ตนตัวอาตมาภาพสามเณรรักปัญโยนันวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเป็นผู้ร่วมกันดำเนินรายการร่วมกันรับผิดชอบรายการเฉพาะวันศุกร์ก็เป็นช่วงของอาตมาภาพจะได้นำเอาสาระพ่องนำเอาธรรมพ่องมาเตดมาเหล่ามาอู้สถาญาติโยมตั้งสถานีวิทยุต่างๆเช่นว่าสถานีวิทยุวัดฝ่ายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูวิสุวัตวรกิจโจสถานีวิทยุห้วยตองซักเรดิโอ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อวาปีวรมนิตแล้วก็ท่านอาจารย์ชาวริศชัยวังโสสถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาโดยเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจิตตานุรักษ์ท่านอาจารย์เจริญตีเปิ่นได้ครับสัญญาณลิงสัญญาณสถานีวิทยุมนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มสถานีวิทยุ 89.50 เมกะเฮิรตซ์โดยป่ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์บ้านป่าสักอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีต่างๆที่เปิดฮับริงสัญญาณขออนุโมทนาขอบคุณท่านหัวหน้าทุกสถานีมาปะก่อนวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2564เดือน7เหนือเดือน5ใต้ออกมานี่6ค่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์แฮม2วันก็จะเป็นวันพระวันศีลศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมเอ๊ะตามเดือน7มันเป็นปีใหม่เมืองแล้วบัดเจ้ากระท่านอาจารย์ปีนี้อย่ามาล่าปีนี้มันเป็นเดือน12เตื้อหรือว่าเดือน8 2โหนในเมื่อมันเป็นเดือน12เตื้อปีใหม่มันก็เป็นเดือน8หรือว่าเดือน6ใต้ปีนี้จะตรงกับเดือน6เดือน6ใต้หรือว่าเดือน8เหนือขึ้น2ค่ำเป็นวันสังขารล่อง
ปีนี้นะปีนี้เดือน8ออกสังขารล่องเป็นวันอังคารก็เดี๋ยวอาตมาจะเล่ารายละเอียดทั้งหมดเนาะมาป้าก่อนวันนี้แล้วก่อนที่จะเข้าสู่รายการต่อไปนั้นอาตมาภาพขอบริการประกาศข่าวบริการให้กับคณะศรัทธาญาติโยมได้หูได้ทราบกันว่าแม่อุ้ยรุนอุ่นจะนำอายุ85ปีได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาบัดเดี๋ยวนี้เจ้าภาพก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนเปิ้นจะทำการชาปนกิจศพในวันพุธนี้คือวันเสาร์ที่20มีนาคมณชาปนสถานสุสานปาจ้าหน้าวัดสันเหมืองบอกเอิญเชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมที่เป็นลูกหลานที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายแม่อุ้ยรุนอุ่นจะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศรัทธาญาติโยมทางเหมืองฟูแม่หลวงพินกันนี่เนาะแม่หลวงพินหรือว่านามปากกาแม่เจ๊ประกาศนามปากกาแม่เจ๊มาม่ากันเนาะนามปากกาว่าแม่เจ๊มาม่าหรือว่าแม่หลวงพินเนี่ยเพิ่นเป็นญาติกันกับแม่อุ้ยลุนแม่อุ้ยลุนเสียแล้วเนอะแม่เจ๊เพื่อจะชาปนกิจวันพุธเนอะแม่เจ๊เนอะถ้าจะได้แม่เจ๊ได้ฟังก็มาห่วมกินห่วมตานกับตัวเนอะแม่เจ๊แล้วก็ศรัทธาญาติโยมตั้งหนองห้าน้ำบ่อหลวงนี่ตั้งบ้านตั้งแม่เดือนเพ็ญกันนะนะแม่เดือนเพ็ญแล้วก็แม่เดือนเพ็ญทีมวางแล้วก็ป้อตวนป้อตวนทิพย์จันทร์นะแม่อุ้ยลูนเสียแล้วเนอป้อตวนเนอเปิ้นจะเผาวันพุธละที่ชาปนสถานหน้าวัดสันเหมืองเนออ่ะบอกเอิญเชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมดับไปก่อนเจ๊ดับไปก่อนป้อนแบบนี้ภาพสัญญาครับขอบคุณขอบคุณกันนึกว่าสถานีดับอีกมันแบบเอากันเนาะถ้าผมแบบนี้มันเสียงมันจะสูงเข้ามามันจะสูงเข้ามาขอบคุณขอบคุณแทงกิ้วแทงกิ้วอ่ะเจเจว่ามาเอามาแทงอย่างกิ้วนี่ศรัทธาญาติโยมอาตมาก็แจ้งกับคณะศรัทธาญาติโยมเนอร์ภัยเป็นญาติลูกหลานแม่อุ้ยลุนงานนี้ก็เจ้าภาพก็ไอ้หนุ่ยพี่แอป้าเจ๋แล้วก็ลูกหลานป้อเรินแล้วก็ลูกหลานทั่วๆไปเนาะเปิ้นก็เป็นเจ้าภาพลูกหลานญาติพี่น้องของแม่อุ้ยรุนอุ่นจะนำเนาะอันนี้ก็ปอกกำนันวิวัฒน์ปัญโยยอดปอกกำนันตำบลหนองล่องแล้วก็ญาติมิตรพี่น้องแม่กำนันแดงคณะศรัทธาญาติโยมก็จะไปลืมเน้อแล้ววันที่16เน้อวันที่16เมษายนก็ที่วัดของอาตมาวัดสันเหมืองเน้อจะมีงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเป็นประเพณีปีแรกของวัดสันเหมืองจะได้ก็งานนี้อาจจะจัดกันบานักบานะบักคลึกคืนแต่ถ้าศรัทธาญาติโยมจะมาห่วมเอียวห่วมแหวงจะมาห่วมกินห่วมตานก็น้อมเชิญเจริญปอนเน้อวันที่16ตั้งแต่เช้าตรู่เป็นต้นไปนะตั้งแต่เช้าตรู่เป็นต้นไปก็สลงน้ำกันตลอดทั้งวันเนอะบอกเอิญเจียนจวนคณะศรัทธาญาติโยมไปห่วมกินห่วมตานกันเนาะ มาปะกันวันนี้แล้วเพื่อบ่เฮ้ได้กลาดแล้วเสียเวลาวันนั้นอาตมาก็ได้เล่าถึงตำนานปีใหม่หรือว่าประเพณีปีใหม่ที่เฮาได้เคยได้ห่วมเคยได้เล่นได้หนัวกันงานประเพณียุคเก่าก่อนนะอาตมาก็เอามาเล่าวันนั้นได้เหี้ยตึกสังขารหล่องจะเล่าต่อวันนั้นเวลาบ่มีวันนี้อาตมามาจัดที่ห้องส่งรุ่มห้องส่งลุ่มวัดปากต่างเจริญเพเนอร์วันนี้หลวงลุงเปิ้นบอกว่าถ้าขึ้นมา
วันนี้นะหลวงลุงบอกว่าห่างเตื้อเฮ้ยจัดที่เจเจฮะนะจัดลุ่มเนอะห้องทรงที่วัดปากตางเจริญอาตมาก็เลยมานั่งนี่ตั้งแต่เตี่ยงสถาญาโยมวันนี้มาเจ้าหน่อยพอเขาได้มาซักมาซ้อมเขาดูดั่งได้ซักได้ซ้อมงานเขาหน่อยเลยมาอยู่นี่อยู่คนเดียวสองคนถึงเจเจมาอยู่นี่คนเดียวสองคนเจเจสถาญาโยมวันนั้นอาตมาได้เล่าถึงวันสังขารล่องว่าเป็นอย่างใดวันนี้อาตมาก็จะมาเล่าต่อถึงวันเน่าหรือว่าวันเน่าบางตีประกอบว่าเฮ้ยวันเน่าชื่อมันน่าเกลียดท่านอาจารย์เราจะว่าไงวันครอบครัวสิเดี๋ยวฟังก่อนฟังตำนานมันก่อนจะไปฟังวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าวันเน่านี่มันเหม็นตึงๆไม่ใช่ยังไงญาติโยมที่มันญาติโยมแบบมาสมัยใหม่อะเนาะญาติโยมที่สมัยใหม่อู้ตายละอาจารย์ทำไมถึงพูดหยาบคายอย่างวันเน่าวันเน่ามันก็เหม็นตึงๆสิไม่ใช่วันเน่าก็เหม็นตึงๆสิไม่ใช่ฟังก่อนฟังอาตมาเล่าก่อนแล้วค่อยวิพากษ์วิจารณ์นะโยมนะวันนั้นเฮาเล่ากันมาถึงวันสังขารล่องละว่าการเล่นหรืองานต่างๆเป็นวันกะวันเกียมเป็นวันเพี้ยวพัดปัดกวาดวันนั้นเฮาว่าวันสังขารล่องเพี้ยวขยะเพี้ยวขยะกวาดขี้โคขี้เหยื่อขี้โกงต่างๆสลีที่นอนเอาไปซักไปตึงไปตากอันนี้เฮาว่ากันมาละต่อไปนี้เป็นวันเน่าหรือว่าวันเน่าหรือว่าวันครอบครัวถ้าเป็นภาษาภาคกลางก็ฮ้องว่าวันครอบครัวหรือว่าวันเน่าคำว่าวันเน่ากับวันเน่าเนี่ยมันจะต่างกันวันเน่าหมายถึงวันครอบครัวหมายถึงอยู่กันเป็นครอบครัวห่อขนมกินขนมด้วยกันเพราะเขาว่าวันอยู่เน่านี่แปลหมายถึงอยู่เน่านี่หมายถึงอยู่ด้วยการกินข้าวหนมด้วยการห่อข้าวหนมด้วยการแปลงข้าวหนมด้วยกันกินข้าวหนมด้วยกันกินลาบด้วยกันกินลู่ด้วยกันว่าอีดีกว่าอันนี้ตามความเชื่อของภาคกลางแต่ภาษาพื้นเมืองเฮาฮ้องแหมวันหนึ่งว่าวันเน่าก็คือวันเดียวกันนั่นนะเฮาว่าวันเน่าคำว่าวันเน่าในที่นี้เนี่ยเจเจโทรศัพท์แม่เอาไปไหนเหรอล่ะสุมาเตเอิญออกอากาศเอาเจ้ามันบ่มีนี่นึ สถาญาติโยมสุมาเตเอิญออกอากาศไปพอวิทยุจะดับแล้วสถาโทรศัพท์เจเจก็ดังขึ้นแม่อาตมาภาพจะเอาเรื่องของวันเน่ามาอู่สถาญาติโยมว่าวันเน่านั้นเป็นจะได้บางพ่องก็บอกว่าวันเน่าเป็นวันที่เปิ้นซุมหมูซุมวัวซุมควายกันบางตี้ก็บอกว่าเอ้วันเนี้ยมันเป็นวันมันเหม็นข้าวเหม็นแกงว่ากันไปแต่ความจริงนั้นคำว่าวันเน่าวันนี้เป็นวันห่อวันแดดแจ้งมานั้นเปิ่นก็ปากันไปซื้อจีนเปิ่นก็ปากันไปซื้อจีนซื้อป่าเอามาหลับมาแกงกันอันนี้ตามโบราณนะตามโบราณที่เฮาฮู้กันมานี่นะแต่ที่สมัยอาตมาเขานี่วันเน่าวันเน่าเนี่ยลูกแจ้งมาเนี่ยโอ้สมัยก่อนเปิ้นซุ่มหมูกันเปิ้นซุ่มหมูกันซุ่มวัวซุ่มควายกันขายจีนไผจะเอาจีนกี่ปุ่นเอามาก็มาหลับกัน
โอ้ศรัทธาญาติโยมลูกเจ้ามานี่เสียงเขียงโลโลละละเหียหลับกินกันเป็นอันหมวนอันงานไฟไม่ยิงก็ไปจ่ายกาดแหละไฟแม่บ้านเนาะฝ่ายแม่บ้านเปิ้นก็ไปใจกาดไปเสาะซื้ออันใดบ่มีซื้อข้าวแป้งกาถ้าว่าบ่ซื้อก็ตอมเอาหรือว่าไปซื้อของต่างๆที่จะเอามาทำบุญจะเอามากะมาเกียมจะเอามาห่อมาดาเนี่ยปูนกาหมักกาปูกายากานี่ไอ้อย่างต่างๆน้ำตงน้ำตาลน้ำตงน้ำตาลน้ำอ้อยไอ้อย่างต่างๆเกียมเอามาแล้วจะมาห่อขนมละฝ่ายตังปอปอบ้านก็หลับจีนกันลุบลับลุบลับบอกว่าไปทางใดอ่ะบ่ต้องถามกันนะว่าแกงไอ้หยังบ่ต้องถามกันแล้วว่าแกงไอ้หยังหลับจีนกันทั้งนั้นแต่งถามกันให้หน่อยแกงยังฮะแน่แต่งถามกันให้หน่อยหรอแต่งเยาะกันหน่อยมีการเยาะหยอกกันไปเจ้าโคตรกันนะเอวันนี้แกงอย่าฮะโลโลเออน่ากะอันก็กอกน่ากะเป็นว่าหูกันนี่ล่ะเล่นกันนะนะพ่องเปิดกระถามแกงอย่างฮะตำน้ำพี่เคยเล่นกันอู้เล่นอู้หยอกกันไปโอ้ม่วนนะบ่เตื่อก่อนห้องบ้านเหนือมากินกับกันห้องบ้านใต้มากินด้วยกันโอ้กินลาบด้วยกันก่อนหรอกเมื่อไงมากินลาบด้วยกันบางทีก็เอามาโศกกันโอ้ม่วนนะเมื่อไงมาก็ห่อข้าวนมกันจ่วยกันห่อข้าวนมห่อข้าวนมโอ้เฮาเป็นเบาเป็นเตียวนี่สมัยเป็นเบาเป็นเตียวนี่เตียวเอียวกันแหละกินขนมเมื่อหรอกบ้านได้ขนมบะซุกบะท่าอยู่เมินเอียวโลนเลยเอียวบะท่าเอียวเมินบ้านไหนขนมบะซุกแต่งจะไปไหนหน่อยไปเอียววันบ้านสุมาเนอะบ้านบะเกี้ยวนี่เอียวบ่าคอมนี่เอียวบ่าซักนี่ว่าไปเอี่ยวบ้านคนน่ะคนนี้แต่ว่าขนมเปิ้นประสุกเป่าหัวลีเหียรถถีบเถียกันยังรถเครื่องบ่ค่อยมีตื้อรถถีบเอี่ยวไปเอาหัวลีเป่าไปตวยหัวลีลมนั่นนะภาษาภาคกลางว่าหยังเมาออกแกนภาษาบ้านเฮาเฮาว่าหัวลีลมที่เป่าเอาหูดกับปากเขาเนี่ยเฟ่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 นะหัวลีม่วนนะปัดกำบ้านใดข้าวนมสุกพอดีน้อยไปฟังปิกเตอร์เนอร์ปทสายหลับหัวกาหอหนึ่งกาได้หัวแล้วหรอฝ่ายแม่บ้านก็ห่อข้าวนมไประวังเนอน้ำมาตั้งหลังนะแม่บ้านนั่งอยู่ดีๆน้ำมาตั้งหลังเปี้ยกันฮะมะบะหมี่ที่ห่อขนมมาเตื้อปิดประตูคันใดเหียบ้ามันได้ห่อขนมดีอะขึ้นมาน้ำแหะกันแต่ก่อนนี่โฮดกันแต่นะสถาญาติโยมโฮดน้ำกันนี่นะบนห่อบนเฮือนเขาตื้อบ่เว้นในห้องนอนนี่ถ้าบ่กลัวเปิ้นหมายหัวนี่เขาตื้อบ่ยอมนี่อันนี้อู้ถึงวันเน่าพ่องก็ห่อข้าวหนมไปตัวจืนข้าวแคบทอดข้าวแตนอย่างที่ว่ากันว่าแป้งห่อหนึ่งจีนเหลือกับแป้งห่อหนึ่งแป้งจีนส้มไว้เอาไว้กินไว้ยามกันโจรนี่กินข้าวตอนแล้วก็ปลากันไปโขนทรายตีว่าตีว่าแป้งข้าวหนมกันไปเรียบร้อยแล้วนึ่งข้าวหนมสุกแล้วบ่ปากันไปขนทรายใส่วัดใส่ว่าก่อเจดีย์ทรายเอาทรายไปเปาะกันก็โฮดน้ำกันไปตวยสถาญาติโยมโอ้น้ำเมื่อก่อนนี่ยอมฮับนะมันเป็นน้ำบ่อกะฮะมันเป็นน้ำบ่อมันเย็นนะมันบ่ใช่เหมือนน้ำประปาบ่เดียวน้ำประปาบ่เดียวโฮดเสี่ยวก็เดียวมาก็แห้งเลยอ่ะแห้งก็แห้งไปอ่านๆไหนอ่ะน้ำแต่ก่อนมันใหญ่ดูว่าเย็นอย่าได้โหยสถาญาติโยมโอ้บ่เตือด
เขี้ยวต่ำกันโลโลเอาน้ำโหดกันเย็นแต่นะเอาน้ำโหดกันเย็นแต่บัจจัยได้ใส่น้ำหงน้ำแข็งอย่างนะเย็นสดายาดยมหนาวก็ยับกันได้มัดมัดติดเก้าเป้าก็มัดติดเก้าแมกกะเสาแรงแมกกะบ้านก็ดูว่าหนาวแต่สดายาดยมอาตมาถึงว่ายอมภาพเมื่อก่อนน้ำเมื่อก่อนยังมาหนาวเหลือโหดน้ำกันเรื่องโหดน้ำนี่มันตึงบัดเสี้ยงปีใหม่มันตึงบัดแล้วอันนี้วันเน่าเกี่ยวข้องแรงแล้วก็มาเล่นกันละเล่นกันบางทีก็คนเฒ่าก็อวดขนมอวดขนมแม่บ้านไผ่แม่บ้านมันหรอหย่าหน้าห่อขนมมาใส่น้ำอ้อยมันแท้บ่หวานเนี่ยขนมใส่น้ำอ้อยแล้วมันจะบ่หวานได้ใดเนาะก็ให้เอียงฝีมือกันใครอวดฝีมือกันหรออวดฝีมือแม่บ้านไผ่แม่บ้านมันห่อเฒ่าก็น้ำตาลน้อยไปหน่อยกะหูเนี่ยเอามาเอียงกันเอามาจิ้มปั่นกันจิ้มของหญ้านั่นแปลงแต่งเล่นเนี่ยหน่อยคนเฒ่านั่นแปลงถ้าจะบ่ให้หวานตะได้เฮ้ยมันใส่น้ำอ้อยมันแดงไปหน่อยของเฒ่าก็อั้นนะน้ำตาลปี๊บไถ่น้อยไปหน่อยยื่อห่อขนมอย่างเดียวกันนั่นนะขนมจ๊อกพ่องข้าวต้มพ่องขนมอย่างพ่องเนี่ยอันนี้วันเน่าวันห่อวันดาวันกะวันเกียมแล้วแถมอย่างหนึ่งความหมายของคำว่าวันเน่าเนี่ยเปิ้นบอกว่าวันนั้นจะไปเอาก้าลงวานจะไปเอาก้าลงเจ้อย่างพืชพันธุ์นี่เนาะอย่างก้าเข้าอย่างเข้าก็ดีจะไปเอาเข้าเจือลงเจ้จะไปเอาเม็ดพืชลงเจ้น้ำก่อนจะเอาไปวานจะไปเอาไปลงในวันนั้นบอกว่าจะเป็นเข้าลงเจ้บอกว่าจะเป็นพืชพันธุ์จะไปเอาแก่ในวันนั้นคนเฒ่าคนแก่ว่ามันจะเน่ามันจะบ่ได้กินเวลาเอาไปหว่านไปปลูกมันจะบ่เป็นมันจะเน่าอันนี้คนเฒ่าคนแก่เฮาว่าแถมอย่างวันนั้นห้ามแจ้งกันห้ามด่ากันบอกว่าจะเป็นผัวเมียบอกว่าจะเป็นเปื้อนฝูงผัวโคตรเมียก็ม่ำไว้เหียเมียโคทือผัวก็ม่ำไว้เหียจะไปวันนั้นนี่เป็นอย่าได้กระจ่างจะไปด่าจะไปแจ้งกันเมียด่าผัวก็อดเอาผัวด่าเมียก็อดเอาวันนั้นบ้านบ่ได้เพื่อว่าปากจะเน่าไปปิง ปากจะเน่าไปปิง อันนี้คนโบราณเพิ่นว่าอย่างอี้ว่าความหมายของคำว่าวันเน่าจะไปเอาพืชพันธุ์ลงแจ่ก่อนวานจะไปเอาแจ่ในวันนั้นพืชพันธุ์พืชผักกันอย่างต่างๆจะไปเอาแจ่น้ำในวันนั้นบ่ได้มันจะเน่าเสื้อผ้าจะไปแจ่จะไปแจ่ละไว้เสื้อผ้าจะเน่าวันนั้นห้ามแจ่งห้ามด่ากันปากจะเน่าเอ๊ะเจเจโคตรทุพไผ่นะดอกไว้เนอวันนั้นนะเฮ้ย14เมษายนนะระวังนะปากจะเน่าผัวโคตรเมียก็ม่ำไว้ก่อนเมียโคตรผัวก็ม่ำไว้ก่อนพุทโธธัมโมสังโฆไว้ก่อนหือหือมันโคตรผมแล้วเนาะวันนั้นต้องดักไว้ก่อนวันนั้นไผโคตรทือไผ่ม่ำไว้เหี้ยกรรมก่อนบ่ได้ปากจะเน่าอันนี้อาตมาจะเอาตำนานของวันเน่ามาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังกันคำว่าวันเน่ามันมีตำนานเรื่องเล่ามาว่ายังมีป้าใจคนหนึ่งยังมีป้าใจคนหนึ่งมีเมียอยู่สองคนอันนี้เอาย่อๆเลยนะป้าใจคนหนึ่งมีเมียอยู่สองคนเมินเข้าป้าใจคนเนี่ยตายไปนัดบ่ได้รับผลกินผลตานเพราะว่าป้าใจคนนี้บ่ได้ทำบุญทำแต่บาปแต่กรรมไว้เกิดมาบ่ได้กินได้ตานอย่างก็ตายไปแล้วบ่ได้ผลบุญอันใด
ปายบปอก่อนจะตายถ้าจะสมัยนั้นถ้าจะเป็นนักโทษป้าใจคนนี้นะถ้าน่าจะเป็นนักโทษที่เปิ้นเอาไปประหารชีวิตเพราะว่าเป็นผีหัวกุดเนี่ยตายไปผีหัวกุดถ้าจะโดนเปิ้นตัดคอน่าจะเป็นกฎหมายอาญาสมัยก่อนกฎหมายอาญาบ้านเมืองสมัยก่อนเจ้าหลวงสั่งคนได้บดีเอาไปฟันคอป้าใจคนนี้น่าจะถูกฟันคอเหมือนกันน่าจะถูกโกกคอแกเกิดไปเป็นผีหัวกุดตายไปเป็นผีหัวกุดตายไปเป็นผีหัวกุดก็ต้องติ้วหัวเนี่ยขึ้นหล่องไปจนชั่วกับชั่วกันนั่นนะติ้วหัวไปมันจะเมินหมอกใดบ่หัวโจนถึงเมียตึงสองเนี่ยตายดูโจนถึงเมียตึงสองเนี่ยตายตายแล้วเกิดไปปะใส่ผัวติ้วหัวเน่าสลายญาติโยมไปหันใส่ผัวเฮาไปหันใส่ผัวติ้วหัวกุดหัวเน่าหัวจะป้อเน่าเมินหมอกใดสลายญาติโยมว่าโอ้เมียตึงสองไปหานเข้าใส่กับป้ากันสวมกอดผัวสู่เฮ้ยสู่ตายสู่เนี่ยบ่ได้เกิดเตื้ออันอย่างใดบ่เดียวนี่เกิดไปเป็นผีหัวกุดหัวจบป้อเน่าสู่เนี่ยบ่ได้ไปทางใดเตื้อจะปล่อยทางดอยว่ะวันเมียมันนะจะปล่อยทางดอยเพราะว่ามันเป็นกอมเป็นเวรของเองกอมเวรของเองมีอย่างอีเองก็บ่ได้ปล่อยทางดอยหรอวะเงี้ยงใดสถาญาติโยมฝ่ายเมียตึงสองเนี่ยก็ป้ากันสุ่ยป้ากันสุ่ยตัวหื้อผัวป้ากันล้างหัวอันเน่าอันเหม็นนะเอาน้ําเข้าสุ่ยหัวหื้อผัวที่มันเน่ามันเหม็นอันเนี้ยเปิ้นจึงฮ้องว่าวันเน่าหรือว่าแต่ก่อนฮ้องเดิมทีฮ้องว่าวันผีหัวเน่าวันผีหัวเน่าต่อไปต่อมามันเพี้ยนจากวันผีหัวเน่าก็กลายเป็นวันหัวเน่าเพราะว่ากรรมมันเพี้ยนมากรรมมันเพี้ยนมาเราวันแต่ก่อนเขาว่าวันผีหัวเน่าต่อไปนั้นจากคำว่าผีก็มันยาวลงไปวันหัวเน่าต่อไปวันหัวเน่ามันยาวลงไปเหลือสั้นจิตฤทธวันเน่าอันนี้ตำนานของวันเน่าที่แท้จริงก็เลยกลายเป็นวันเน่ามาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ทภายหลังมาภาษาภาคกลางเพื่อก็เลยว่าเอ๊ะมันวันเน่านี่มันดูแบบหน้าพอหน้ากลวยเพื่อก็เลยเอามาเป็นวันเน่าวันอยู่กันเป็นครอบครัววันแป้งข้าวหนมกินลาบกินลู่ด้วยกันเป็นวันครอบครัวอย่างอีเขาก็ได้กะได้เกี่ยมกันอย่างที่ว่านั่นนะข้าวหนมข้าวต้มน้ำส้มน้ำหวานมันดูไผ่มาเฮือนก็ได้กินนะห่อหนึ่งห่อมกห่อหนึ่งสถาญาติโยมถ้าเป็นห่อหนึ่งห่อใหญ่บ่มาถึงวัดห่อหนึ่งห่อใหญ่บ่มาถึงวัดห่อหนึ่งห่อใหญ่นี่ขาไม้โดนไว้สองโดนหมายไว้กลัวมันโพดเข้าไปวัดเตะบ่เชื่อพอหรอหอหนึ่งที่เข้าวัดมันจะใหญ่ถ้าไปหอหนึ่งหอได้ใหญ่กลัวมันสลัดสลีดสลามเข้าวัดก็โดนสองโดนเอาไม้โดนสองโดนหมายก่อนไว้อันนี้ของอันนี้ไว้กินบ้านพอเตะถ้าบ่เชื่อเจพอเถอะโดนเดียวเท่านะโดนเดียวละห่อบ่ย่อยมาเข้าวัดอันนี้จริงๆบ่เจบ่เชื่อกำเนินน่ะเจลองพอตะวันพระวันศีลพอเถอะว่าห่อหนึ่งไปอย่าใดถ้าห่อหนึ่งเข้าก่อนเข้ามาถ้ามันสะเลสลามเข้ามาก็เป็นบุญของตุ๊เจ้าอ่ะ อันนี้ก็ อู้กันว่าเล่นกันเอาม่วนบ่ได้สถาญาติโยมอันนี้ก็
คนโบราณเพื่อว่าใหญ่ห่อนึ่งหลวงเอาไว้ขี้ด้อยห่อนึ่งน้อยไว้กินไว้ตานมันคือก้อนหมูเรียงเดิมเปิ้นว่าห่อนึ่งหลวงเอาไว้ขี้ด้อยห่อนึ่งน้อยไว้กินไว้ตานคำว่าขี้ด้อยก็คือเอาไว้กินห่อนึ่งหลวงเอาไว้กินแต่มันบ่ครับกันคนโบราณเพื่อก็เลยแปลงคำบ่เก่าไว้ห่อนึ่งหลวงเอาไว้ขี้ด้อยห่อนึ่งน้อยไว้กินไว้ตานมันไปนะขนมที่ประกอบกับปีใหม่นี้มีขนมอย่างพ้องขนมจ๊อกข้าวต้มขนมโกนขนมเกลือขนมหลวงขนมหลวงสะทาญาติโยมฮู้จักก็ขนมหลวงขนมหลวงก็คือขนมสอดไส้นั่นนะคนเฒ่าเปิ้นฮ้องว่าขนมหลวงแต่จะเหตุผลโกนใดก็บ่ฮู้ว่าเปิ้นฮ้องขนมหลวงอาตมาก็บ่ฮู้เหมือนกันอาตมาได้ยินป้าอุ้ยของอาตมานะอุ้ยฮ้องขนมหยังฮ้องขนมหลวงบ่เฮาก็ว่าขนมหยังเป็นว่าขนมสอดไส้นะขนมที่เปิ้นเอาหางมันติดกัน2ห่อคล้ายๆขนมจ๊อกนะแต่เปิ้นมัดหางขนมสอดไส้อ่ะสาธุญาติโยมที่เปิ้นแปลงขนมปตูหูจักหน้าคนเฒ่าเพิ่นฮ้อขนมหลวงข้าวต้มใบอ้อยข้าวต้มใบอ้อยหรือว่าขนมลูกโยนของภาคกลางข้าวต้มใบอ้อยขนมต่างๆขนมมายันขนมมายันหรือว่าขนมปาดข้าวนึ่งขนมมายันนี่สาธุญาติโยมจะไปว่าเน้นลักนี่ว่าอย่างกำล้ำกำเหลือเป็นกำที่บางามจับบาใจฟังก่อนฟังวิจารณ์อาตมาเถอะพ่อบาเดียวนี่สถาญาติโยมฟังเพียงลวกลวกฟังเพียงลวกลวกแล้วก็จะแน่ก็จะวิจารณ์อาตมาว่าอาตมาอู้หยาบอู้คายนี่ดีบาดีย่ำตันอย่างเถอะสถาญาติโยมฟังให้มันจบก่อนแล้วก็วิจารณ์อาตมา เอาพ่องฟังยังบ่จบเตื่อยเข้าใจว่าอาตมาเนี่ยอันนั้นผิดอันนี้ผิดไปฟ้องท่านบิ๊กบอสไปฟ้องผู้หลักผู้ใหญ่ปุ่นอันนี้ฟังอาตมาก่อนแล้วก็วิจารณ์ประเด็นนี้ฟังกับฟังทั้งอื่นหมดคำว่าอยู่ฟังคนอื่นมันต้องขนมมายันเนี่ยมันแปลว่าขนมปาดข้าวนึ่งมันเป็นขนมที่เหนียวมันเหนียวบะเหนียวเอาจ่งขึ้นสู่แม่เนอะเอาบิดจ่งขึ้นมาตีนหนึ่งมันตืดบะปูดมันตืดบะปูดมาก็เอาตีนมันยันเสาตืดนั่ง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 กว่าที่มันจะปูดปวดเพราะว่าขนมแม่ยันอันนี้จะไปว่าเนรลักนี่อู้หยาบอู้คายบาดใจคือความหมายของมันเป็นอย่างนี้บิดจ่งขึ้นมาก้อมเดียวเนี่ยมันกินบ่ได้มันเหนียวมันต้องเอาตีนมันยันเสาด้วยนั่ง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 มันถึงจะได้กินได้กินก็ได้กินน้อยเดียวนะมันเหนียวเกินมันบ่สามารถจะกินได้นี่ขนมปาดชนิดนี้ก็จะมีอยู่เนอบ้านดงหลวงตังบ้านดงหลวงแม่หลวงวังมุ่นแม่หลวงลุดสรินดาแดงซอนเปิ้นยังแปลงขายอยู่เนอแม่หลวงนะแม่หลวงลุดบ้านหวังมุ่นแล้วก็ตั้งกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านตั้งบ้านดงนี่เปิ้นแปลงอยู่เนอเปิ้นแปลงเปิ้นแปลงขายอยู่ตั้งพ่อหลวงบัดกับปุ่นเปิ้นแปลงขายอยู่นี่เป็นขนมประเพณีเปิ้นนะแต่ว่าตั้งบ้านเฮาก็มีขนมจ๊อกข้าวต้มอันอย่างต่างๆเนี่ยนี่สถาญาติโยมเนี่ยคือความหมายของวันเน่า หรือว่าวันเน่าวันครอบครัวเนี่ยอาตมาเอามาอู้ฮึสถาญาติโยมได้ฟังต่อไปนี้เป็นวันผญาวันวันผญาวันนี่ลูกเจ้าแม่เฮาก็จะเอาตุงเอาจ่อเอาตุงไปปักที่เจดีย์ไซที่เฮาก่อไว้แต่วานนั่นนะเจดีย์ไซที่เฮาก่อนั้นบางทีก็สานเสวียนสานเสวียนแล้วเอาทรายเข้าใส่มันจะบะโล
ถ้าเฮาก่อกับก่อกับเอาทรายค่อยยองหั่นแล้วก็ก่อนี่มันขี้โลบางทีหมาไปเคียพ่องบางทีอันหมาเจ้ากรรมนายเวรนี่มันก็จ้างแกล้งน่ะเมื่อคืนมันไปเล่นกันมันไปเล่นที่ไหนก็มาเล่นไปเล่นจุกปุกเจดีทรายอ่ะสดาญาติโยมว่าเมื่อมันจ้างไปโลฉะนั้นเปิ้นก็แปลงเสวียนแปลงอย่างก้อนทรายไว้บ่ฮื้อทรายโลแล้วก็แปลงเจดีทรายบาเดียนี่แต่ละวัดแต่ละวานี่ก๊อปกะพ่อเนื้อตีวัดมันบ่มีบาเดียวนี่นะเนื้อตีที่จะก่อเจดีทรายนี่นักแก่ผ่องเนอร์ถ้าวัดไผ่กว้างก็ยังแควน้อยวัดใดกีดก็ต้องเอาทรายไปกองนอกกว่าเอากองในวัดก็มีที่กองมันเป็นตัวนอนสลายญาติโยมมันเป็นตัวนอนน่ากะนี่อาตมาภาพก็ว่าไปถึงวันพญาวันลูกเจ้ามาเฮาก็เอาจ่อเอาตุงเอาน้ำข้าวมิ้นส้มป่วยล้วงฝ้ายมาล้วงฝ้ายมาเฮาก็มาสวดมนต์สืบชะตาบ้านสืบชะตาวัดสืบชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อเจ้าอันนี้แต่ละบ้านจะเหมือนกันก็อาตมาบ่ฮู้เหมือนกันแต่ต่างบ้านอาตมานี่ถือกันอย่างอันว่าลูกเจ้ามามีการเอาจ่อเอาตุงไปปักที่เจดีย์ไซแล้วก็สืบโหราจตาสืบโหราจตาปูจานโอกาสเวนตาลห้าปอนพระสงฆ์องค์เจ้ากินข้าวน้ำข้าวไงแล้วก็ไปดำหัวคนเท่าไปดำหัวคนเท่าเครื่องครัวดำหัวคนเท่าก็ได้แก่หยังขมิ้นส้มปล่อยน้ำส้มปล่อยลูกส้มของหวานบะพางสุกพอดีหรอบะพางก็สุกแต่บะหลอดนี่จะบะให้มีละแต่ว่าที่มันมีก็บะม่วงบะเต้าบะแตงอย่างเมื่อก่อนข้าวต้มขนมข้าวแคบข้าวแตนเอาไปดำหัวคนเท่าคนเท่าปานปอนเฮ้อปันดังเตียวกันวันค่ำอุ้ยไผอุ้ยมันฮะคนได้มีอุ้ยกับเย้ยกันหึงหาได้เปิดขยมอุ้ยหาได้อยู่กับอุ้ยม่วนได้กินขนมอิ่มไปอีหรอออาตมากับบ่ฮู้ยังเนาะเป็นร้อนอุ้ยถานะอุ้ยถานี่เป็นถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของอาตมาตมากับไปดำหัวเปิ่นไปตานกับเข้าเปิ่นก็อุ้ยไม่ไหนบุญเปิ่นกับบาจ้างเนี่ยได้หยิบขนมนั่นนะใส่สลุงเฮ้ออ้าวบุญไอ้เฮาเป็นละอ่อนเฮาก็ว่าเราได้บุญได้บุญอุ้ยเอาบุญเฮ้อแต่ขนมเฮานะมัวแต่ไถขนมเฮานะมัวหยิบเขาใส่เฮ้อเฮาปีคืนมาเออนั่นดำหัวคนเฒ่าคนแก่แล้วตอนภาคบ่ายอันนี้ย้อนไปถึงเมื่อก่อนนะภาคบ่ายก็มาฟังธรรมอันนี้ส่งปีใหม่แล้วก็สละสลงโหพระพุทธรูปพระเจ้าสละสลงอาบน้ำพระสงฆ์องค์เจ้าอาบน้ำพระสงฆ์องค์เจ้าดำหัวพระสงฆ์องค์เจ้าสละสลงพระธาตุเจดีย์ไม้สลีมหาโพธิพระเจ้าน้อยพระเจ้าใหญ่เอามาส่งน้ำแต่บัดเดียวนี้ที่วัดอาตมานี่เมื่อประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยเพิ่นก็มีโครงการคือว่าปาคนเฒ่าแม้ที่วัดหมดในเมื่อเจ้าวันพญาวันแล้วก็มาดำหัวเอาลูกหลานมาดำหัวที่วัดนั่นนะดำหัวคนเฒ่าคนแก่เมื่อเจ้านั้นนะเราก็ลวดสละสลงน้ำพระสงฆ์องค์เจ้าลวดดำหัวพระสงฆ์องค์เจ้าดำหัวคนเฒ่าคนแก่สลงน้ำพระธาตุเจดีย์ไม้สลีมหาโพธิอันนี้มันมีการเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรงมานี่ก็บอกให้มีคนละตอนแรงมาก็คนได้ก็จะพ่องก็จะไปเอี่ยวเหียพ่องก็คนเฒ่าคนแก่ก็มาบรรลุกมาบรรลุกพ่อหยางคนหนุ่มไปเอี่ยว
บ่มีไผมาส่งคนเฒ่าคนแก่ก็เลยลวดลวดสละสลงเห็นเมื่อเจ้านั่นนะลวดดำหัวคนเฒ่าคนแก่เมื่อเจ้านั่นนะในวันที่15ในวันที่15คือวันพญาวันนั้นอันนี้ที่วัดอาตมานี่มากับเปลี่ยนมาบ่ถึง10ปีอะเปลี่ยนมาสักประมาณสัก 5-6 ปีมานี่บ่ได้แต่ก่อนก็ส่งน้ำตอนบ่ายบัดเดี๋ยวนี้ก็เลยว่าแปลงใจหลายเฮ้อคนหนุ่มคนเก่าก็สรุปส่งน้ำกันวันณวันที่15ส่งน้ำกันดำหัวคนเฒ่าคนแก่ลวดฮะนะลวดเดียวฮะเนี่ยอีกก็มีกินข้าวไงแล้วผายจะไปดำหัวปุ้ยแม่อุ้ยก็ได้แต่บัดเดียวการดำหัวปุ้ยแม่อุ้ยมันก็บ่คึกคืนเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันม่วนศรัทธาญาติโยมแต่ก่อนนี้ถ้าภัยจะเฮียนกะท่องกะถาภัยจะไปเอาครูเอาบาต้องไปวันผายาวันเพราะเขาว่าผายาวันวันไหนจะดีหรือจะเสียอย่างได้กระจ่างมันเป็นวันผายาวันมันเป็นวันดีที่สุดน่ะเป็นวันดีที่สุดวันนั้นเป็นวันใหญ่ภัยจะขึ้นเฮือนใหม่ก็ได้ภัยจะปู่จาเอาครูเอาบาเฮียนเอากระท่องกระถากับเฮียนวันนั้นเบี้ยปันสามหมากปันสามแล้วไผที่เจ็บตาขี้เจ็บตาดีๆก็วันที่15นั้นกินข้าวงายแล้วก็เฮือกินส้มปล่อยไปเม็ดหนึ่งเด้อหันหน้าไปที่ตะวันออกแล้วก็กินส้มปล่อยไปเม็ดหนึ่งอันนี้จะแก้เจ็บตาได้นี่ตำนานของป้อหมอเสียงรอตำนานของป้อหมอบุญมีบ้านแปะไหลโต่งเนอะอันนี้ภัยที่เจ็บตาเนาะป้อหมอเสียงรอจะบอกให้เลยเนอะวันที่15นั้นก็หื้อลืนส้มป่วยเม็ดหนึ่งโดยหันหน้าไปทิศตะวันออกแล้วก็กินส้มป่วยไปเปิ้นบอกว่าจะหายเจ็บตาไป1ปีอันนี้เป็นตำราของป้อหมอเสียงรอบอกให้พี่น้องชาวบ้านเนาะขอบคุณนะป้อหมอเนอะครับสวัสดีครับนะมาแล้วเนอะมาแล้วเนอะป้อหมอเนอะแม่สาธิธรสถาญาติโยมอันนี้ก็แต่การละเล่นก็มีตลอดวันนั่นนะการละเล่นก็ยังมีสำหรับคนหนุ่มยังกินน้ำขาวพ่องอันหมู่กลุ่มหนุ่มหมู่บ้านหมู่หนุ่มเนี่ยมันต้องมีอย่างอะไปซอกไม้มาแปลงไม้ก้อมเหล่าไม้ก้อมก็มันอย่างว่านะอันยามคนหนุ่มมันก็มีเหล้ามียาเหล้าพ่องน้ำขาวพ่องอันนี้ยังถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปหูอย่าได้มาเอาแต่ก่อนเฮาก็ผ่านมาอะละเหมือนกันโลกเฮาเป็นเจ้าบ้านเฮาเป็นเจ้าบ้านเฮาก็ผ่านมาอะละอะเลก็โลเรื่องอย่างนี้หมูหนุ่มมาก็กินกันไปอย่างก็ไปห้องเพลงสนุกสุขสันต์กันบางทีก็มายืมของวัดไปเอาไปแห่กันเล่นยืมของยืมของวัดไปมงตึงมงมงตึงมงบ่ส่งวัดเด้อบ่ผูกจะแห่ไม่กำอันนี้อู้ถึงตึงประเพณีและก็ตึงการละเล่นแล้วมาถึง16เมษาเป็นวันปักปีหรือว่าวันทะเริงศกถ้าอู้ตามภาษาบ้านเฮาก็วันขึ้นปีใหม่นะวันขึ้นปีวันทะเริงศกคือวันนั้นเป็นวันปีใหม่พอดีนี่วันปักปีนะก็ถือว่าเป็นปีนักสัตว์ปีนักสัตว์มันจะเปลี่ยนอย่างว่าอย่างปีนี้ความจริงมันก็ยังเป็นปีหนูอยู่นะบัดเดี๋ยวนี้นะมันยังบ่เป็นงัวตนะยังเป็นปีหนูอยู่แต่เฮาตวยสากลเฮาก็บอกว่าเป็นปีหนูเป็นปีงัวละแต่ความจริงมันยังเป็นปีหนูอยู่ถ้าหลัง16เมษาไปนั่นแหละปีนักสัตว์ปีตัวเปิ่งมันจะเปลี่ยนภายเกิดในหลัง16เมษายนนั่นก็จะเป็นปีงัวได้สมบูรณ์แบบถ้าเกิดใน
ช่วงนี้ก็ยังเป็นปีหนูอยู่ นะแล้วลูกเจ้ามาบางวัดบางวาอย่างถ้าไปท้องถิ่นอาตมาภาพก็ลูกเจ้ามาเปิ้นก็จะเอาเสื้อผ้าเอาสีสายเอาเตียนเอาอย่างไปเสื้อผ้าอาภรณ์เอาไปปู่จาเข้ารถเคาะตุเจ้าตุหลวงเปิ้นจะว่ากำปู่จาเข้ารถเคาะเปิ้นจะมีสตวงไงล่ะมีสตวงเรียบร้อยแล้วก็ข่วมสลุงไปข่วมสลุงมันปานปอนแล้วมีการพรมน้ำมนต์แล้วเอาเสื้อเอาผ้าปิกบ้านปิกจองแล้วก็ไปแปลงบ้านคำว่าไปแปลงบ้านในที่นี้ก็จะเอาอันยังก็จะเอาเปิ้นก็จะไปสานตาเหลวที่ใจบ้านแล้วก็มีการสวดปู่จาบ้านเอาข้าวแคบข้าวแตนไปหอมกันเอาขนมข้าวต้มไปหอมกันไปสวดปู่จาบ้านบางที่เปิ้นก็บ่ทำเตื้อแต่บางที่เปิ้นก็ทำอยู่เรียกว่าปู่จาบ้านบ้านอาตมามีก็คือวันปากผีเมื่อเจ้าป่ออาจารย์ก็จะตะเวนไปเสาะขึ้นเต้าตังสี่แล้วป่ออาจารย์เปิ้นก็จะไปตะเวนขึ้นเต้าตังสี่วันนั้นป้าอาจารย์บาตานก็ขอป้าแนนอย่างที่เปิ้นได้ป้าแนนที่บ่ใจปู่จารย์ก็ได้ป้าแนนป้าแนนไปเนอะไปขึ้นเต้าตังสี่เฮาบ่ไหวมันนักลําไปกับป่านกันแหละป้าแนนนั้นจ้างก็ขึ้นไปขึ้นเต้าตังสี่ขึ้นเต้าตังสี่เรียบร้อยมาปู่จาบ้านเตดทําสังกะหะป๋าเปิกที่ใจบ้านแล้วก็เปิ้นเขียนเตียนเนอก็น่ากลับไปปู่จาเตียนแหละไผเกิดวันหยังอย่างปีนี้ไผเกิดวันอาทิตย์เนอะมีเคาะสังขารล่องวันการนะสังขารล่องวันการปีนี้คนเกิดวันติดมีเคาะปีนี้ก็ไปขอป้อน้อยป้อหนานเขียนเตียนเฮ้ยเนอะเตียนสะเดาะเคาะปู่จาโจกเตียนสะเดาะเคาะปู่จาโจกกับปู่จาตามได้ที่ป้อแหนมาได้ที่ป้อน้อยก็ดีป้อแหนก็ดีที่เปิ้นจ้างที่เปิ้นเขียนเตียนได้ก็เอามาตามที่วัดตามก็พอด้วยเนอบ่เดียวนะระวังไฟจะไหม้วิหงวิหารอาตมาตึงถ้าว่าบ่มีพายุอาตมาบ่ฮื้อตามในวิหารดูถ้าว่าบ่มีพายุอาตมาจะฮื้อตามหน้าวิหารตามนอกอาตมาบ่ฮื้อเขาตามน้อยเพราะว่าบางคนเนี่ยตามแล้วก็หนีปิกบ้านเนี่ยแล้วก็ละเตียนไว้แล้วเฮาก็ยังว่าบ่มีภัยเข้าพอเข้ากวยถ้าว่าเป็นอย่างถ้าว่าวันปากปีนี่ส่วนมากเขาจะไปสวดใจบ้านกันอย่างเฮาบ่ได้อยู่เอาตามนอกวัดเอาตามนอกวิหารปุ้นตามหน้าวิหารเอาตามหลุมวิหารปุ้นอาตมาบ่ฮื้อตามในวิหารอาตมาจะบ่ฮื้อตามเด็ดขาดเพราะมันอันตรายอาตมาจะฮื้อตามหน้าวิหารปุ้นเอาตามที่ทรายปุ้นเอาทรายปักแล้วก็จีเตียนตามถ้าสู่บ่ได้เฝ้ากรณีนี้ญาติโยมบ่ได้เฝ้าจะไปเอาตามในวิหารอาตมาบ่ฮื้ออันตรายญาติโยมบ่เดียวไฟบ่เดียวมันแค่เตียนโต๊ะอย่างเมื่อตุ๊ดจีนที่แล้วมาตึก2ชั้นเนี่ยคนเฒ่าเผลอๆไปกําเดียวรับกําเดียวบ่ได้ไม้ตกเตียนโต๊ะใส่แป้นตายไฟไหม้หมดลึงระวังนะแต่ละวัดแต่ละวาแต่ละปีต้องระมัดระวังเนี่ยอาตมาถ้าว่าบ่มีพายุอาตมาจะบ่ฮื้อตามถ้าเฝ้าก็ถ้าเฝ้าโอเคได้แต่ถ้าบ่เฝ้าเนี่ยเอาไปตามลุ่มปุ้นอาตมาจะบานนิยมฮื้อตามในวิหารนี่วันปากปีข้ามมาก็แห่ไม้ก้อมสลีแห่ไม้ก้อมไปวัดไปวาแห่ไม้ก้อมปีนี้คงจะมีได้แล้วเนาะไม้ก้อมสลีมหาโพธิบางที่เปิ้นก็บ่เหี้ยเตื้อบางที่เปิ้นก็บ่แห่บางที่เปิ้นก็จะแห่ก็แล้วแต่เน้อแห่ไม้ก้อมเรียบร้อยก็มีไม้ก้อมแล้วก็เอาไปก้อมต้นสลีกะก้อมต้นบะหนูนกะต้นบะลำไยกะวันนั้นเปิ้นฮื้อกินแกงบะหนูนวันปากปีนี่นะเปิ้นฮื้อกินแกงบะหนูนไผบ่กินแกงก็กินตําเปิ้นว่า
ชคหนุนบุญช่วยโชคหนุนบุญช่วยก็คือบะหนุนสะพ่องแกงไส้พักละอาจารย์มันบ่ดีละไปหมดว่ะก็เคาะต่างๆมันจะได้ละไปจ้ะมันหยังมันเริ่ม 3:52 นแล้วครับเฮาจะเปิดสายคงบ่ตานเนาะมื้อเดี๋ยวนี้มันอู้ม่วนนะมันติดเนาะจะอู้ให้มันครบ55นาทีเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะแล้วก็ตามประเพณีของเฮาเนี่ยแห่ไม้กำไปอิงไม้สลีมหาโพธิอย่างแล้วก็อันละน่าก็เป็นการละเล่นของละอ่อนเขาแล้ววันปากเดือนปากวันปากยามน่าก็เก็บตกไล่ดำหัวกันภายที่บ่ได้ดำหัวครูบาอาจารย์พ่อหลวงปู่แขวนปู่จานปู่ล่ามดำหัวพ่อแก่พ่อแขวนเขาพ่อแขวนก็คือกำนันแก่ก็คือพ่อหลวงแก่วัดแก่บ้านแก่วัดแก่บ้านแก่วัดก็คือวิทยาวัจกรแก่บ้านก็คือพ่อหลวงกำนันครูบาอาจารย์พ่อครูพ่อบาอย่างต่างๆก็จะด้อมหัวกันจนถึงวันที่30เมษาในช่วงที่ด้อมหัวอาตมาก็ได้เอามาอู้มาจากกันแล้วนะเรื่องของประเพณีต่างๆดำหัวปีใหม่อาตมาก็ได้เอาแต่ละวันมาเล่าคือสถาญาติโยมได้ฟังกันช่วง2เอาเนาะสถาญาติโยมช่วง2เอาเนาะสำหรับสถาญาติโยมที่จะโทรศัพท์เนาะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันวุ้ยช่วงแรกเนี่ยอาตมาถือว่ามันวุ้ยมานั่งอู้กำเดียวเหรอจะหมดเวลาเนี่ยก่อนที่จะได้ลาครื่นของป้ออุดมเนาะก็ภัยที่เป็นญาติของแม่อุ้ยรุนอุ่นจนำเนอแม่อุ้ยรุนอุ่นจนำเปิ้นอายุได้85ปีเปิ้นได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาประเด็นนี้ลูกหลานก็ได้ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านบ้านสันเมืองเนอเชิญชวนคณะสถาญาติโยมที่ฟังครื่นของป้อดมที่เป็นญาติพี่น้องของแม่อุ้ยรุนอุ่นจะนำบัดนี้แม่อุ้ยรุนเปิ้นเสียแล้วเปิ้นจับชาปนกิจคือเปิ้นจะเผาในวันพุธนี้เนอวันที่20เวลาพิธีก็ตอนเช้า9โมงตอนเช้าก็ประมาณ10โมงทำพิธีกรรมตั้งศาสนา11โมงถวายพระทหารเพลพระสงฆ์สามเณรแล้วก็เลี้ยงเข้าศรัทธาญาติโยมเตี้ยงก็เคลื่อนศพเข้าสู่ชาปนสถานปัจจาหน้าวัดสันเมืองประมาณบ่ายโมงก็หมดละบ่ายโมงก็ปิกบ้านผายบ้านมอนละจีไฟพุ่มสรายญาติโยมนี่ก็แจ้งไปเป็นลูกหลานของโป้แม่อุ้ยลุนเนอร์อันนี้ก็ไอ้หนุ่ยพี่แอร์ป้าแจ๋เปิ้นฝากข่าวมาป้อเลินอุ้ยเลินเปิ้นฝากข่าวมาเอาละสรายญาติโยมเฮยพอเวลาแล้วจะเปิดสายกับบาตานเวลาหมดเวลาช่วงของป้อลุงดมอาตมาจะลาขึ้นป้อลุงดมก่อนส่วนกลุ่มสถานีต่างๆคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอย่าเพิ่งไปเตื่อนะอยู่ด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันรอบ2อันนี้ขออำลาขึ้นป้อดมก่อนขอให้ป้อดมโชคดีในปีใหม่ที่จะมาถึงนี่เน้อป้อดมเน้อขอเจริญพรช่วงนี้เจริญพรกรรมอาตมาพักกรรมเน้อ